กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับและก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของวิดีโอนี้นะครับผมขออนุญาตแจ้งคุณผู้ชมเช่นเคยครับว่านอกจากใน YouTube แล้ว The Move จะลงวิดีโอใน Facebook Fanpage ของเราด้วยนะครับเนื่องจากเรามีปัญหาในการอัปโหลดวิดีโอลง YouTube ที่ต้องใช้เวลานานมากๆฉะนั้นคุณผู้ชมที่ติดตาม The Move ทาง Facebook นะครับจะได้รับชมวิดีโอของเราก่อนใครอย่างแน่นอนและสำหรับวิดีโอนี้จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่อง Kingsman ภาคแรกเพื่อให้คุณผู้ชมไปรับชมเรื่องราวในภาคที่2ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองเอาล่ะเรื่องราวที่คุณผู้ชมควรจะรู้ก็คือ Kingsman คืออะไรจากข้อมูลนะครับบอกว่าพวกเขาก็คือ Independent International Intelligence Agency ครับหรือว่าแปลตามตัวก็คือเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษระหว่างประเทศที่ไม่ขึ้นตรงกับใครว่ากันว่า Kingsman นั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1919โดยมหาเศรษฐีชาวอังกฤษผู้สูญสิ้นทายาทจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1โดยภารกิจของพวกเขาก็คือการแทรกซึมแล้วก็เป็นสายลับผู้เข้าไปเกี่ยวข้องและคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองและที่ต่างๆบนโลกให้ดำเนินไปในทิศทางที่ Kingsman นั้นเห็นชอบเห็นควรนะครับแล้วก็ทำให้โลกใบนี้นั้นดีขึ้นและเรื่องราวมันก็เริ่มต้นจากการที่ลีอาวินนะครับผู้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Kingsman ได้สละชีวิตเพื่อช่วยเหลือลูกทีมของเขาการตายของลีนะครับส่งผลต่อจิตใจของแฮร์รี่ฮาร์ทหรือว่าโค้ชเนมกาลาฮาร์ทผู้เป็นเพื่อนสนิทของลีอย่างมากเลยครับกาลาฮาร์ทนั้นโทษตัวเองแล้วก็ตั้งใจว่าจะคอยปกป้องดูแลลูกๆของลีนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแกรี่เอ็กซี่อาวินนะครับพระเอกของเรื่องนั่นเอง17ปีหลังจากที่ลีตายเอ็กซี่ก็เติบโตมาเป็นเด็กหนุ่มที่ไม่ค่อยได้เรื่องได้ความสักเท่าไหร่กระทั่งเขาประสบปัญหาถูกจับจึงได้ติดต่อไปหากาลาฮาร์ทเพื่อขอความช่วยเหลือทั้งหมดจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เอ็กซี่นั้นได้เข้ามาทดสอบเพื่อคัดเลือกเพื่อเข้ารับตำแหน่งโค้ชเนมแลนสล็อตคนใหม่ครับหลังจากที่คนเก่านั้นถูกสังหารขณะทำภารกิจล่าสุดการทดสอบอันแสนสาหัสที่ต้องใช้ทั้งกำลังกายและกำลังใจที่เด็ดขาดทำให้เอ็กซี่นั้นไม่ผ่านการทดสอบสุดท้ายครับเพราะเขานั้นไม่กล้าฆ่าหมาตัวเองในทางกลับกันร็อกซี่เด็กสาวคู่แข่งคนสุดท้ายก็ได้ครอบครองตำแหน่งแลนซ์ล็อตไปเอ็กซี่ที่ล้มเหลวจึงต้องเดินคอตกกลับบ้านอย่างผู้พ่ายแพ้ที่อุตส่าห์พยายามมาเนิ่นนานในขณะนั้นเองกาลาฮาร์ทที่กำลังทำภารกิจค้นหาความจริงเกี่ยวกับแผนการลับของมหาเศรษฐีที่มีชื่อว่าวาเลนทีนหมอนี่วางแผนโดยการผลิตซิมการ์ดขึ้นมาเพื่อกระตุ้นความโกรธความเกลียดของมนุษย์ให้ฆ่าฟันกันเองการทดลองของเขาทำขึ้นที่โบสถ์แห่งหนึ่งที่กาลาฮาร์ทสืบสอบจนไปอยู่ที่นั่นด้วยโดยเมื่อวาเลนทีนเริ่มต้นส่งสัญญาณให้กับโทรศัพท์ที่มีซิมแจกฟรีของเขาอยู่ก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการสังหารหมู่ขึ้นในทันทีครับที่สำคัญกาลาฮาร์ทที่รอดชีวิตมาได้ก็ถูกวาเลนทีนปิดชีวิตลงในตอนจบของฉากนี้อีกด้วยในฝั่งของเอ็กซี่ที่รู้ข่าวการตายของกาลาฮาร์ทก็เสียใจอย่างมากเขาเดินทางกลับมายังสถานที่ตั้งศูนย์ประชาการคิงส์แมนเพื่อมาพบกับอาร์เธอร์ผู้เป็นผู้บัญชาการใหญ่และระหว่างที่คุยกันนั้นเขาสังเกตเห็นรอยแผลเป็นที่ต้นคอนะครับทำให้เอ็กซี่นั้นรู้ในทันทีว่าอาร์เธอร์นั้นสมคบคิดกับวาเลนทีนเพื่อจะล้างบางมนุษยชาติเพราะพวกเขานั้นเห็นว่ามนุษย์ก็เหมือนกาฝากที่กัดกินโลกใบนี้ไปเรื่อยๆเอ็กซี่จึงได้สลับแก้วเหล้าที่มียาพิษให้กับอาร์เธอร์ผลที่ตามมาก็คืออาร์เธอร์ตายด้วยยาพิษของตนเองจากนั้นเอ็กซี่จึงได้ติดต่อไปหาร็อกซี่และเมอร์ลินคนที่ช่วยฝึกเขาและยังเป็นคนสนิทของกาลาฮาร์ททั้ง3ร่วมมือกันขัดขวางแผนการของวาเลนทีนเอาไว้ได้ในที่สุดในตอนจบนะครับเอ็กซี่ก็ได้กลายมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Kingsman เพื่อทำหน้าที่พิทักษ์โลกใบนี้ต่อไปเอาละครับทั้งหมดเป็นเรื่องย่อๆที่พอจะสรุปให้คุณผู้ชมพอเข้าใจได้ง่ายๆขึ้นนะครับแต่ผมก็ยังแนะนำสำหรับคุณผู้ชมที่เน้นงานละเอียดก็อย่าลืมไปชมกันแบบเต็มๆอีกทีนึงนะครับนอกจากนี้ถ้ามีข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดไปผมขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับเอาละสำหรับวิดีโอนี้ผมก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวของ Kingsman กันบ้างที่สำคัญอย่างนึงเลยนะครับคือผมชอบโค้ดเนมของสายลับจากหนังเรื่องนี้มากๆฉะนั้นก่อนจะจากกันไปนะครับคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นหนึ่งใน Kingsman คุณผู้ชมอยากใช้โค้ดเนมอะไรคอมเมนต์บอกกล่าวกันนะครับเอาละวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ Randy, Randy? Or are we gonna fight?